โรโมกับโปเมผนึกกำลังแซงคว้าแชมป์ LPGA ประเภททีม2คนโรโมโปเมโมริยาและเอริยาจุธานุการผงาดคว้าแชมป์กอล์ฟ LPGA ทัวร์ประเภททีม2คนนะครับรายการดาวเกรดเล็กเบย์อินวิเทชันแนลที่รัฐมิชิแกนสหรัฐอเมริกาหลังจากโชว์ฟอร์มสุดยอดในรอบสุดท้ายเมื่อวันที่17กรกฎาคมนะครับแรงจากอันดับ4ร่วมไปคว้าแชมป์ได้อย่างยอดเยี่ยมสำหรับการแข่งขันรอบสุดท้ายในประเภทโฟร์บอลหรือต่างคนต่างเล่นลูกของตัวเองนะครับทีมของโปรโมและโปรเมนครับซึ่งมีสกอร์ตุนไว้ที่13อันเดอร์พาร์ตามหลังผู้นำร่วม2สโตรกนะครับต่างสลับกันทำเบอร์ดี้อย่างเข้าขาโดยตลอดทั้งวันโปรเมนะครับทำไป8เบอร์ดี้ส่วนโปรโมทำไป5เบอร์ดี้นะครับเมื่อรวมสกอร์ตามหลุมแล้วปรากฏว่าทีมของพี่น้องจุฑานุการนะครับเก็บเพิ่มถึง11อันเดอร์พาร์ทำให้สกอร์รวมนะครับเป็น24อันเดอร์พาร์256คว้าแชมป์ไปครองชัยชนะรายการนี้นะครับเป็นแชมป์ LPGA รายการที่12ของโปรเมนะครับและรายการที่2ของปีนี้ต่อจากศึก Honda LPGA Thailand นะครับส่วนโปรโมนะครับคว้าแชมป์เป็นรายการที่2และครั้งแรกในรอบ3ปีจากที่เคยได้แชมป์ HAC JTEC LA Open เมื่อปี2018นะครับผมก็ขอแสดงความยินดีกับทั้งสองคนด้วยนะครับทั้งโปรโมและโปรเมนะครับผมเพื่อนๆนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมสุดท้ายนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปนะครับผมแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย